แล้วก็วันที่17พฤษภาคมนี้โรงเรียนก็จะเปิดใช่ไหมครับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะเปิดเรียนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบ 100% ทุกโรงเรียนประเมินมาตรการ 3T1V นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยผมก็เข้าใจว่าทั่วประเทศโรงเรียนก็น่าจะตั้งเป้าเปิดทั้งหมดอ่ะค่ะคือตั้งเป้าว่าเปิดให้ได้มากที่สุดสบคเขาบอกว่าจะเปิดเรียนให้ได้มากที่สุดนะครับตั้งเป้าไว้ก็คือเปิดทุกโรงเรียนให้เด็กไปเรียนได้ทุกโรงเรียนจากที่ปิดมาก่อนหน้านี้เรียนออนไลน์กันอยู่เนี่ยแต่ว่าจะเปิดได้ทั้งหมดหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการประเมินนะครับทางคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนะถ้าประเมินผ่านก็เปิด 100% นะครับถ้าใครยังไม่พร้อมยังไม่ผ่านอยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดกันอยู่ก็ยังไม่เปิดได้ก็ยังเรียนออนไลน์ได้ต่อไปนะครับแต่ผมก็ใจว่าทั้งครูทั้งนักเรียนก็อยากจะไปโรงเรียนกันแล้วล่ะวันนี้นะคะพี่หนอมที่สมุทรสาครเนี่ยเปิดเรียนแล้วหลานมีไปแล้วค่ะไปโรงเรียนอนุบาลแล้วนะคะในเช้าวันนี้นะค่ะ